หลังตารอบุพเพสันนิวาสภาค2มีอะไรน่าติดตามบ้างเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อสวัสดีค่ะมาพบกับเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะทำเอาคนติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับละครย้อนยุคสุดฮาอย่างละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนำแสดงโดยนางเอกสาวเบลล่าราณีรับบทเป็นแม่การะเกดสาวผู้ข้ามภพมาสมัยกรุงศรีและประกบคู่กับพระเอกหน้าหล่อโป๊บธนวัฒน์รับบทเป็นพี่หมื่นสุนทรเทวาซึ่งเรตติ้งละครออกมาได้ดีมากๆสูงสุดของประเทศไทยณเวลานี้ซึ่งก็มีการเรียกร้องให้ทำภาค2ออกมาแบบด่วนๆล่าสุดผู้จัดละครชื่อดังหน่องอรุโนชาออกมาคอนเฟิร์มไฟเขียวแล้วว่าละครบุพเพสันนิวาสมีภาค2อย่างแน่นอนแต่ใช้ชื่อเรื่องว่าพรหมลิขิตซึ่งเขียนพล็อตเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วด้วยโดยทิ้งท้ายปมใหม่ให้ลูกชายฤทธิ์เรียกไปฝากฝังให้ของไว้หนึ่งชิ้นมีอักษรจีนปรากฏอยู่รวมถึงมีคนไปขุดเจอกล่องที่ซ่อนคัมภีร์มนต์กฤษณกาลีที่คุณพี่เดชฝังเอาไว้พร้อมกับแสงที่เปล่งประกายออกมาเผยให้เห็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเล็กๆน้อยในเรื่องพรหมลิขิตแถมหนุ่มโป๊พูดทิ้งท้ายไว้ว่าพรหมลิขิตจะนำพาให้เรากลับมาพบกันทั้งนี้แฟนๆต่างพากันคาดเดาถึงเนื้อเรื่องในภาคต่อไปว่าตัวหลักคงจะเป็นเรื่องราวของพ่อฤทธิ์หน้าตาเหมือนโป๊ปอาจจะเล่นเป็นแฝดบ้างแต่ที่แน่ๆไม่ต้องเดาคงเป็นพระเอกนางเอกซึ่งแสดงโดยโป๊ปธนวัฒน์ประกบกับเบลล่าราณีโดยมีผู้ประพันธ์รอมแพงเจ้าเดิมซึ่งเธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเป็นเรื่องราวของตัวละครที่ข้ามาอดีตเช่นเดิมแต่เป็นยุคของสมเด็จพระเจ้าเสือถึงพระเจ้าท้ายสระบุตรชายอาจจะยาวไปถึงพระเจ้าบรมโกศมีการค้าขายกับเมืองจีนพร้อมกับจัดนางเอกสายสวยสัญญกรรมมาคู่กับพ่อฤทธิ์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากวันนิวส์เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บอกเล่าแชร์ประสบการณ์กันใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ